เราไปดูปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ตำรวจครับวันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจไปจับผู้ค้ายาบ้ารายใหญ่แถวจระเข้น้อยเขตลาดกระบังแหละครับซึ่งผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจโทสานิทมหาถาวรแถลงกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนครบาลจระเข้น้อยจับกลุ่มนางสาวสรารัตน์หรือว่านีมปานพาครับเจอพร้อมยาบ้า1,000 เม็ดเงินสด 8,000 บาทมีถุงพลาสติกแบบซองยาสีใส500กว่าใบด้วยกันมีปืนสั้นเป็นปืนไทยประดิษฐ์ปืน M16 ก็มีเหมือนกันรวมทั้งสิ้นพบปืน3กระบอกแล้วก็เครื่องกระสุนจำนวนมากจับได้ตั้งแต่วันที่26กรกฎาคมช่วงเที่ยงที่บ้านพักในเขตลาดกระบังนะครับคือเริ่มต้นก่อนมีพลเมืองดีไปแจ้งว่าบ้านหลังนี้มีนายเบนซ์หมาเมินเบนซ์หมาเมินนี่คือฉายานะครับหรือว่านายอนันต์นี่แหละครับมีพฤติกรรมลักลอบค้ายาเสพติดทั้งขายทั้งมั่วสุมอยู่ในนั้นก็เลยร้องไปที่ภาครัฐโดยเฉพาะร้องไปที่หน่วยงานของความมั่นคงให้เข้ามาช่วยเหลือก็ไปตรวจสอบนะฮะปรากฏว่าเจอจริงๆฮะเป็นแหล่งผลิตยาบ้าแล้วก็มีแหล่งค้าด้วยนะฮะทางผู้ต้องหาที่จับกุมตัวได้ก็คือนางสาวสังครางรัตน์นี่ก็บอกว่าการซื้อขายยาบ้าแต่ละครั้งเนี่ยจะมีนายเบนซ์หรือว่านายอนันต์ซึ่งเป็นแฟนหนุ่มเนี่ยเป็นผู้ติดต่อแล้วก็จะมีการนัดหมายส่งมอบยาเสพติดจริงๆส่งกันทางเรือครับบริเวณคลองหัวตะเข้แต่ไม่ทราบนะว่าแฟนเนี่ยซื้อขายกันราคาเท่าไหร่ส่วนอาวุธปืนครับก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าแฟนเนี่ยไปเอามาจากไหนซื้อมาอย่างไรแล้วก็ตอนนี้นะฮะทางตำรวจกำลังไปสอบอยู่ว่าอาวุธปืนที่เป็นของกลางที่ไปพบเนี่ยนะฮะมันเคยใช้ก่อคดีอื่นๆมาหรือเปล่าโดยพลตำรวจโทสานิทบอกว่าจะมีการขยายผลครับเครือข่ายยาเสพติดแล้วก็จะไปตามคนที่ร่วมขบวนการมาดำเนินคดีเพราะว่านอกจากตัวนางสาวสังการรัฐแล้วยังมีอีกหลายคนครับที่อยู่ในขบวนการนี้เบื้องต้นนะครับแจ้งข้อหากับนางสาวสังการรัฐครับในข้อหาร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนโดยผิดกฎหมายร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภทที่หนึ่งหรือว่ายาบ้าเอาไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายแล้วก็มีความผิดตามกฎหมายนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะส่งตัวให้กับพนักงานสอบสวนนำไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับครับก็ไปจับกลุ่มแก๊งของเบนซ์หมาเมินนะครับแม้โดยปกติคนธรรมดาทั่วไปไม่น่าจะมีปืน M16 อยู่ในบ้านแล้วก็ยาบ้าด้วยชาวบ้านทนไม่ไหวก็เลยไปร้องเรียนนะครับ